ันนี้โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเปิดเรียนตามปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดทุกชั้นเรียนหลังจากต้องหยุดนานหลายสัปดาห์เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังป้องกันใกล้ชิดครับนักเรียนโรงเรียนสัพพาวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6เดินทางไปเรียนหนังสือตามปกตินะครับหลังจากต้องหยุดหลายสัปดาห์จากคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากในการป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดกว่า10แห่งที่เริ่มเปิดเรียนตามปกติท่ามกลางการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ว่าการเปิดเรียนในครั้งนี้เป็นเพียงบางชั้นเรียนเพื่อเว้นระยะห่างและหากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มและมาตรการป้องกันของโรงเรียนทำได้ดีก็จะเปิดเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าครับส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาของจังหวัดตากอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าในขณะนี้ยังมีกลุ่มคนไทยชาวเมียนมาและชาวจีนที่ทำงานในเมียนมาลักลอบข้ามมาฝั่งไทยต่อเนื่องซึ่งอาจจะนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาระบาดในไทยได้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่อเนื่องเมื่อวานนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่นะครับและรักษาหายกลับบ้านเพิ่มอีก10คนขณะนี้ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากอยู่ที่60คนทั้งหมดมีอาการป่วยเล็กน้อยครับ